เอาละครับช่วงนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ TFX Station นะครับและช่วงนี้ TFX Strategy ครับเราจะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนกันครับวันนี้รับเกียรติจากพี่เก๋ของเราครับคุณสิริรักษ์ปโกติปภาท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดสวัสดีครับพี่เก๋สิริรักษ์ครับสวัสดีค่ะคุณต้องค่ะครับผมเช้าวันนี้ครับตลาดบ้านเราดูเหมือนจะแกว่งผันผวนทีเดียวครับแต่ว่ากรอบแคบๆไม่ทราบว่าช่วงนี้มีประเด็นทั้งปัจจัยในแล้วก็ต่างประเทศอะไรต้องพิจารณาเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็ประเด็นถ้าเป็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็เรื่องสงครามการค้าสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะคะคือดูเหมือนจะคลี่คลายลงนะคะเพราะว่าจีนก็บอกเดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าอย่าให้เกิดสงครามการค้าเลยแต่ปรากฏวันนี้จีนเรียกเก็บภาษีนำเข้าในรายการเรียบร้อยไปแล้วนะคะ128รายการก็คงเป็นการตอบโต้นะคะเพราะว่าการเจรจายังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เป็นทางการด้วยซ้ำนะคะเพราะในประเด็นตรงนี้เป็นปัจจัยลบแน่นอนเพราะว่าตลาดกังวลแล้วจะกระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจโลกหรือเปล่านะคะมันประเด็นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบเราก็มีอีกประเด็นนึงสถานการณ์การเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียก็ตึงเครียดนะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็มีการขับเจ้าหน้าที่การทูตรัสเซียออกไปนะคะเพราะว่ามองว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังนะคะการลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียเลือกตั้งของไทยจะเลื่อนออกไปหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็คงปัจจัยลบพอสมควรทีเดียวครับค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะก็ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงก็อาจจะเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะเป็นประเด็นที่คิดว่ามีผลมากนะคะตอนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการเลือกตั้งพฤศจิกายนปี61ตอนนั้นประกาศตอนตุลาคมปีที่แล้วตลาดหุ้นไทยก็สามารถทะลุ 1,700 จุดขึ้นมาได้อย่างสบายแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องนะคะประเด็นตรงนี้ก็คงอาจจะบอกว่าเอ๊ะรถแมพการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปหรือเปล่ากุมภาพันธ์62อาจจะต้องเลื่อนนะคะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตรงประเด็นเรื่องสนช.ให้ทางสำนักงานตีความพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันจะกระทบมากกว่าส.ว.นะคะตอนแรกบอกว่าส.ส.อาจจะไม่ได้ให้ตีความปรากฏว่าให้ตีความนะคะมันประเด็นตรงนี้ก็ปัจจัยลบนะคะแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นดูเหมือนปรับตัวขึ้นมาได้นะคะเคยบอกคุณต้องแบบว่ามองว่าตัวเซ็นดิ้งเดสน่ะก็น่าจะเคลื่อนไหวกรอบ 1,800 บวกลบ50จุดหมายก็คือน่าจะเคลื่อนไหวประมาณ 1,750 ถึง 1,850 จุดในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านะคะวันพฤหัสเราเห็นมาใกล้ๆ 1,750 จุดก็เลยเหมือนมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับนะตอนนี้คงทรงตัวอยู่มีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบแล้วก็รอตัวเลขการจ้างงานสหรัฐอเมริกาค่ะครับแล้วแบบนี้ครับจะแนะนำสำหรับผู้ที่อาจจะเป็นเทรดเดอร์ยังไงดีครับสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ครับเซ็ตฟิวเจอร์ครับตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์เห็นลงมา11153จุดได้นะคะจริงๆใกล้แนวรับสำคัญ1150จุดพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะถ้าเกิดเห็นอยู่ใกล้ๆประมาณ1155จุดประมาณนี้นะคะเป็นจุดน่าสนใจในการเข้าลองนะคะช่วงนี้ถ้าเห็นปรับฐานลงมาแนะนำฝั่งซื้อดีกว่าครับแล้วก็วางกรอบสั้นๆนิดนึงใช่ไหมครับซอฟต์ลอสครับซอฟต์ลอส1150จุดค่ะครับสักประมาณ5จุดเนาะครับช่วงนี้ตลาดค่อนข้างผันผวนครับเอาล่ะครับมาดูกันต่อครับกับเรื่องของสต็อกฟิวเจอร์ต่อเลยครับตลาดผันผวนแบบนี้ครับช่วงนี้จะมีหุ้นรายตัวตัวไหนครับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์รายตัวครับจะสามารถลงทุนได้บ้างครับก็อาจจะแนะนำตัวเดียวนะคะวันนี้ CPN Future นะคะตัวนี้เคยเป็นหุ้นที่แบบชอบมากนะคะปีที่แล้วก็ขึ้นอาจจะขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็มีการปรับฐานลงตอนนี้พยายามสร้างฐานที่ประมาณตรงแนวรับ77บาทครับนะคะเป็นแนวรับสำคัญเลยเส้น SMA 200วันมีโอกาสดีดกลับเหมือนกันนะคะมันราคาตรงเนี้ยแนะนำฝั่งลองนะคะเข้าซื้อได้ค่ะลอสก็76บาท50สตางค์ค่ะครับผมเซนเทลนะครับเซนทันพัฒนาครับ CPN นะครับต้องบอกว่ามีการย่อตัวลงมาซึ่งจังหวะนี้น่าจะรับอยู่นะครับมันมีโอกาสที่จะดีดกลับไปได้ฝั่งลองน่าจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับก็ลองดูกันนะครับใครสนใจก็ลองเปิดสถานะได้นะครับ LM ก็ดูบนกระดานครับส่วนใครจะทำบล็อกเทรดติดต่อทางหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สได้นะครับนั่นเป็นตัวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ที่มาแนะนำกันครับมาดูกันต่อเลยกับเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างดีกว่าครับทองคำเลยครับทองคำมีคนอยากลงทุนเยอะครับช่วงนี้ลงทุนยังไงดีครับก็ดูเหมือนตอนนี้พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,330 ยูโรนะคะครับแต่ดูเหมือนยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้นะคะคือต้องทะลุแล้วก็ยืนเหนือนะคะไม่ได้ขึ้นไปแตะแล้วก็แบบ
มีแรงเทขายนี่อาจจะดูไม่ดีคือถ้าทะลุแล้วยืนเหนือ1,330ดอลลาร์ขึ้นไปได้เนี่ยนะคะก็อาจจะกลับเป็นขาขึ้นในระยะสั้นได้นะคะก็เล่นยังไงดีนะคะยังอยากว่าถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาประมาณ 3,320 ดอลลาร์ก็เป็นจุดที่น่าสนใจในฝั่งรองเหมือนกันนะคะน่าสนใจในการเข้าไปซื้อเหมือนกันนะคะก็ปัจจัยที่ต้องตามคิดว่าตัวแรงการจ้างงานจะมีผลต่อราคาทองคำมากกว่าตลาดหุ้นด้วยซ้ำครับก็ตามกันละกันก็จะประกาศวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะตลาดประเมินว่าตัวเลขน่าจะออกมาประมาณ 200,000 ตำแหน่งระวังนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าของเดือนกุมภาพันธ์ที่ประกาศ9มีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยออกมาดีมากแตะ 300,000 ตำแหน่งเลยครับนะคะมันระวังแรงเทขายด้วยเหมือนกันถ้าออกมาดีแล้วก็วันเสาร์ก็ติดตามการแถลงของประธานเฟดค่ะนั่นหมายความว่าระยะสั้นๆช่วงนี้จะยังผันผวนได้อีกเลยใช่มั้ยครับสำหรับราคาทองคำโกลด์สปอตครับคิดว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยอาจจะแกว่งตัวกรอบแคบนะคะแล้วก็เรียนไปแล้วคงพยายามเทส 1,330 ดอลลาร์อาจจะยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์อาจจะผันผวนมากขึ้นนะคะช่วงจันทร์อังคารเนี่ยอาจจะแกว่งตัวในกรอบแคบก็คือประมาณ 1,320 ถึง 1,330 ดอลลาร์นะคะเผื่อนิดหนึ่งถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้อาจจะเห็น 1,340 ดอลลาร์นะคะมันระยะสั้นก็อาจจะเทรดประมาณตามกรอบเนี่ย 1,320 ถึง 1,330 ดอลลาร์ค่ะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาครับก็น่าจะพยายามเปิดสถานะลองได้นะครับก็เล่นกันในกรอบสั้นๆกันไปก่อนนะครับสำหรับตัวของโกลด์สปอตครับมาถามกันต่อเรื่องของโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยดีกว่าครับเห็นราคาทองคำในบ้านเราก็มีการย่อตัวลงมาครับนำตัวของโกลด์สปอตครับก่อนหน้านี้สามารถที่จะเข้าไปลงทุนเปิดสถานะซื้อได้เลยไหมครับสำหรับราคาช่วงนี้ครับโกลด์ฟิวเจอร์จริงๆอาจจะย่อนิดนึงก็ได้นะคะ19,660 บาทอะไรประมาณนี้ก็เข้าไปลองนะคะแล้วก็จุดแนวต้านก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะ 19,750 บาท 19,860 บาทค่ะอย่างนี้ถ้าจะลุ้นฝั่งช็อตสามารถทำได้ไหมครับมีคำแนะนำไหมครับหรือว่าให้รอดีกว่าครับจริงๆช็อตเนี่ยจริงๆอยากให้ขึ้นไปเยอะพอสมควรเพราะจริงๆราคาทองเนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปแตะ 1,355 ดอลลาร์แล้วก็มีแรงเทขายกลับออกครับนะคะณตอนนี้เหมือนถ้าเราไปช็อตนะตอนนี้เราอาจจะได้ราคาที่อาจจะไม่คือไม่ได้สูงมากนะคะอาจจะโอกาสทำกำไรอาจจะไม่เยอะมากเพราะสมมุติเราช็อตตอนประมาณ 1,330 ณตอนนี้นะคะแล้วเราเข้าไปลอง 1,320 นะครับเท่ากับอาจจะแกปประมาณสัก10ดอลลาร์ค่ะครับก็เป็นข้อมูลนะครับก็ลองดูจังหวะกันนะครับถ้าหากราคามีการผันผวนเยอะๆครับแกว่งเข้าไปใกล้ๆกรอบที่เราให้กันไว้นะครับอาจจะพอพยายามเปิดสถานะได้นะครับก็ช่วงนี้เล่นชันกันนิดนึงครับเพราะว่าตลาดค่อนข้างผันผวนครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เกของเราครับคุณสิริรักษ์ปโกติปภานะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดเป็นอย่างสูงครับที่มาเบรคสถานการณ์แล้วก็ให้มุมมองสำหรับการลงทุนในวันนี้ครับขอบคุณครับพี่เกครับสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าไม่มั่นใจครับถือเงินสดรอครับรอดูข่าวสารก่อนนะครับรอวิเคราะห์กับตลาดกันก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครมีโพซิชันถือกันอยู่ครับก็ต้องบอกว่าค่อยๆติดตามสถานการณ์ครับถ้าหากว่าท่านมีการวางแผนอย่างใกล้ชิดนะครับมีการวางสต็อปลอสกันไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างปลอดภัยครับโดยเฉพาะยิ่งเดือนนี้ครับเดือนเมษายนนะครับวันหยุดค่อนข้างเยอะนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงครับเพราะตลาดต่างประเทศเปิดแล้วก็มักจะมีความผันผวนในช่วงนี้ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการ TFX Station Trade ทันเทรนด์ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักษ์มหาปิยศิลป์และทีมงานต้องขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ